เดินทางนะคะต่อไปอีกนิดนึงค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะคะทางวัดธรรมปัญญารามค่ะบางม่วงนะคะได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะและที่สำคัญคุณเป้ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนและมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยูไลไกสัตคุรุพุทธเจ้านะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระยูไลไพศาลคุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประธานหล่อด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกท่านแวะมากราบหลวงพ่อยูไลที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอทางรักษาด้วยบารมีธรรมขององค์พระยูไลไพศัทธยคุรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจ้าทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตการที่เราได้มาทำบุญที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงแห่งนี้หลายๆท่านจะรู้สึกถึงความอิ่มบุญสดชื่นสุขกายสบายใจได้หลีกหนีความวุ่นวายเพราะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยูไลไพศาลคุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตศวรกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยการถวายผลไม้สดสีเขียวนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้งหากหวังเสวยสุขณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะก็ไปกราบขอพรนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขและพระยูไรกัสสะคุรุพุทธเจ้ากันได้นะคะที่วัดธรรมปัญญารามจังหวัดนครปฐมค่ะ